ใหญ่มากลุกดูป๊าดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปบุกสวนของเพื่อนบ้านนะคะจะแอบไปกินเรดเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆไปค่ะวันนี้เพื่อนบ้านไม่อยู่นะจะแอบไปกินเรดเบอร์รี่แต่ที่จริงก็ขออนุญาตเพื่อนบ้านแล้วแหละว่าเธอฉันไปกินเรดเบอร์รี่ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้เธอเอาไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่กินนะคะไปค่ะเพื่อนบ้านที่เลี้ยงหมานะคะเพื่อนๆล็อกเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูก่อนตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะบุกสวนเพื่อนบ้านนะคะดูนี่แอปเปิลเต็มเลยนะคะแต่มันยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่แอปเปิลเต็มต้นเลยดูฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่แดดดีนะคะวันนี้อากาศดีมากอะดูเดี๋ยวจะพาอันนี้แอปเปิลเราไม่มากินนะคะเราจะมากินเรดเบอร์รี่ดกมากนะคะเพื่อนๆไปค่ะนี่ปีที่แล้วเหมียวก็พามากินนะคะนี่เห็นไหมแดงดกมากเลยนี่สดมากแดงสดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดใต้ต้นให้ดูนะคะเห็นไหมดูนะคะเหมียวจะเก็บกินสดๆเลยนะนี่นะคะว้าวนี่เด้อดูป๊าดมาชมก่อนเนาะนี่นะคะเขาบอกว่าเธอเอาไปหมดเลยใครจะกินหมดนะคะดูต้นเล็กนิดเดียวแต่ดุกมากๆเลยนะคะดูจะให้ดูต้นนะคะนี่เห็นไหมนี่ต้นแค่นี้เองดูฝั่งนี้โอ้ยน่ากินมากเลยมันน่าจะหวานแล้วแหละอุ้ยดูฝั่งนี้หนูตื่นเต้นมากๆเลยนะผลไม้นะหลังบ้านว้าวเขาปลูกไว้อะเนาะแต่ข้างล่างเนี่ยดุมากๆเลยเดี๋ยวจะพามุดไปดูนะคะเห็นไหมกินกันเลยดีกว่ามันสุกแล้วนะเนี่ยมือไม่ได้เอาจานมาใส่นะนี่นะคะมาค่ะมาชิมกันเปรี้ยวอ่ะนี่เดี๋ยวจะลองกินแบบนี้นะเปรี้ยวหวานเด็ดแบบนี้นะคะเพื่อนเขาจะเล็กๆนะไม่ค่อยใหญ่มากเปรี้ยวๆมาเด้อสดๆเลยนะคะจากต้นดกมากเลยนี่นะเก็บกินแบบสดๆเพื่อนบ้านไม่อยู่นะก็แอบบุกสวนเพื่อนบ้านนะดูดูอันนี้นี่นะคะว้าวมันก็กินแบบนี้เลยมันเป็นพวงเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดโอ้โหฝรั่งเขาไม่ค่อยกินเนาะบ้านแล้วกินหมดแล้วเนี่ยไปใส่พริกเกลืออะไรเงี้ยรสดีเหมือนหมดนะมันก็เลยไม่ได้ทำกิน
อาบแดดลูกใหญ่มากนะดูแอปเปิ้ลก็มีนะคะดุกๆฝนเพิ่งตกมันไม่ต้องล้างหรอกเนาะกินเลยมันนุ่มแล้วก็ใส่ไปในปากแล้วแค่บีบเนี้ยกินได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนของเพื่อนบ้านด้วยเนาะนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าเห็นไหมก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เก็บของนะคะนู่นนะคะนี่นะก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะต้นแอปเปิ้ลนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นต้นเรดเบอร์รี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นระเบียงคล้ายๆกับสวนที่บ้านนะคะเห็นไหมก็จะมีที่นั่งเล่นนะคะก็จะมีที่ปิ้งย่างนู่นนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะในแต่ละบ้านนะคะเพื่อนเด็กๆบ้านเราน่าจะชอบเนาะอันนี้วิสัตเนี่ยตะกระดาบตะเกียบแอสเอ็กเฮาแต่สเอ็กในภาษาเขมรตะเกียบกระดามนะภาษาเขมรแต่ภาษาไทยเนี่ยมันดิงค่ะเนี่ยเกี่ยวเฮาแต่สเอ็กวาราดิงก็ปรับทั้งเลยภาษาไทยนะเกี่ยในภาษาเขมรเองภาษาเนี่ยบุรีรัมย์เองเกี่ยวเฮาเนี่ยกระดามตะเกียบกระดามสเอ็กนั่นนะสดเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าผลไม้บ้านเรานะที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าแต่ภาษาเขมรเรียกว่าตะเกียบกระดามนะคะแต่ภาษาไทยมิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะสีแดงๆแบบนี้แต่มันรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะดกมากฝั่งนี้ฝั่งนี้ดกดูนะคะเตียงเงาสวยมากเลยสามีกับเพื่อนบ้านนะไปซื้อสีทาบ้านนะคะเขาจะทาวันพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้ไปทำโอนะที่จริงอ่ะผู้จัดการเขาถามว่าวันนี้ไปทำโอไหมวันศุกร์นะคะสามียังไม่ได้ตอบตกลงเนาะถ้าไปทำเนี่ยได้ประมาณ 1,000 ยูโรคือเท่ากับเงินที่หมิวไปเรียน1เดือนเลยนะแต่ถ้าได้เงินเยอะมันก็ต้องเสียภาษีเยอะนะคะเนี่ยถ้าสามีไม่ได้มีธุระที่จะไปทำเรื่องบ้านเนี่ยวันเนี้ยก็น่าจะไปทำโอนะเหมือนได้เงินเดือน2เท่าอ่ะทำโอที่นี่ได้เงินเยอะนะคะจะต้องจ่ายภาษีเยอะนะถ้าได้เงินเยอะจ่ายเยอะชิมแอปเปิ้ลให้ดูนะคะแอปเปิ้ลยังไม่สุกนะคะเดี๋ยววันหลังจะมากินแล้วก็เอาพริกเกลือมาด้วยนะคะตอนนี้รสดีมีหมดเนาะมันก็เลยไม่ชอบกินแบบพริกเกลือแบบธรรมดานะคะนี่นะเปรี้ยวแอปเปิ้ลเขียวว่าจะไปหาตัดผมนะเนี่ยผมยาวแล้วนะคะสามีบอกว่าเธอผมเธอยาวแล้วจะพาไปตัดผมจะให้ทำสีด้วยหรือว่าโอ๊ยเดี๋ยวรอก่อนยังไม่มีเวลาว่างสักทีนะคะดกมากเต็มต้นเลยนะคะแอปเปิ้ลตอนนี้เป็นแอปเปิ้ลเขียวยังไม่สุกนี่นะคะนี่โอ้โหใหญ่มากลูกเป็นสีเขียวแอปเปิ้ลเขียว
เพราะว่ามันยังไม่สุกนะคะจะถ่ายรูปคลิปนี้กินแบบจุใจเลยนะคะแซ่บดกมากคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะนะคะวันนี้ก็พามากินเรดเบอร์รี่นะคะดกมากเลยนะคะตอนนี้มิวเจอขี้หมานะก็เลยจะย้ายสำนักสัมมโนครัวกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆหมดอารมณ์กินแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ